MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับก็วันนี้เจอกันอีกครั้งนะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็สอบผู้ช่วยโต๊ะจิ๋วไปแล้วพวกนักเรียนเนาะมีเรื่องคุยกับพวกเราอีกนิดหนึ่งใครที่ได้เนไปแล้วนะครับเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ขอให้เลือกมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ก็ต่อไปรับรองนะท่านไม่ได้ดูเลยแล้วก็เสียดายเวลาเสียดายเงินทองไปเรียนนะครับก็มีมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียแห่งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเอาวิชาที่เรียนเนี่ยไปเทียบโอนเพื่อไปเทียบโอนปุ๊บเนี่ยเธอก็ไปเรียนจริงๆ3เดือนนะ3เดือนก็จบมาประมาณ20คนนะ 3-4 เดือนจบมา10เดือนก็มีอย่างเนี้ยนะครับก.ต.ก็มีมติไม่อนุญาตให้สอบในฐานะโต๊ะจิ๋วนะครับนี่ก็บอกพวกเราเพราะนั้นใครจะไปเรียนเนี่ยโต๊ะจิ๋วจริงๆต้องโทรนอกจริงๆนะที่เราอยากได้แต่นี่ปรากฏว่าไม่เคยนึกว่าจะมีปัญหามันก่อนหน้านี้มันก็มีประเภทที่มาอะไรเนี่ยเคยมาแล้วเราก็รับไปแต่ตอนหลังมันมีเรื่องร้องเรียนมาก็ไปตรวจสอบจริงๆก็เป็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือว่าไปเทียบโอนวิชานะครับเทียบโอนวิชาก็เหลือเท่าที่จะไปเรียนนะฮะแล้วเทียบทั้งตรีทั้งอะไรของเราเนี่ยไปเทียบก็เลยวุ่นวายนะก็เลยเพิกถอนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับพวกเราถ้าใครตั้งใจว่าได้เนปุ๊บเนี่ยเราจะไปเรียนต่อโทก็ให้พึงระมัดระวังดูด้วยนะตอนนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งนี้ก็จะโฆษณาว่าเรียน3เดือนจบ4เดือนจบ5เดือนจบอะไรเนี่ยก็เสียดายหลายท่านก็เป็นลูกผู้ปรึกษาลูกอัยการลูกผู้ใหญ่เนี่ยเสียเวลาแล้วก็ไปเข้าใจว่าพอมีสิทธิ์ตอนนี้เราเพิกถอนไปแล้วนะก็เหนื่อยพ่อแม่ก็ลำบากแบบนี้ก็มาพบก็ทำไงได้เราก็ไม่แย่กันนะเราก็ถือว่าแนวละมหาวิทยาลัยนี้นะก็เล่าสู่กันฟังแนวคิดตอนนี้ในเรื่องของโต๊ะเล็กก็ดีโต๊ะจิ๋วอะไรก็ดีเนี่ยเราอยากให้มาตรฐานสูงขึ้นตอนนี้ก็บอกกับพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนเฉพาะพวกนอกเหมือนกันเนี่ยพวกเราเนี่ยนะฮะพวกนอกห้องไม่ใช่นอกประเทศเนี่ยเราเรียนที่เนี่ยเราก็พยายามท่านต้องพยายามหน่อยจริงๆเนี่ยโต๊ะใหญ่เนี่ยเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะฮะ7-8 พันนี่ใน40-50คนก็เยอะต้องบอกกับพวกเราว่าก็อดทนหน่อยนะอดทนหน่อยแต่ถ้าจะมีตังค์ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนโทในนี้โทภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษในนี้ก.ต.ก็ไม่รับรองนะฮะไม่ได้เป็นท่านเรียนจบมา LIM ของจุฬาธรรมศาสตร์กำลังจะเปิดก็ถือว่าเป็นโทในนี้นะครับไม่ใช่โทต่างประเทศโทโต๊ะจิ๋วเนี่ยคือจะสอบ160กว่าคนก็2วันนี้ต้องเรียนโทต่างประเทศ2ปริญญานะครับท่านไปดูนิดหนึ่งใครจะไปเรียนหลายคนจะไปเรียนต่อรุ่นที่แล้วนะครับก็ดูให้ดีโดยเฉพาะออสเตรเลียนะออสเตรเลียนี่ก็มีปัญหาเรื่องมาตรฐานอยู่เยอะเข้าใจว่าในมหาวิทยาลัยของแถวในหลายแห่งก็จะมีปัญหาของพวกเรานะครับใครที่ยังคิดว่ายังไม่ไปเรียนเมืองนอกก็เอานวท.บ้านเราไปก่อนนะครับไม่เสียหายนะนี่ก็เป็นข้อกังวลใจหลายคนก็พยายามนึกว่าจะให้เร็วๆนะนี่ตอนนี้ก็มีปัญหาที่ออสเตรเลียนี่เมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็ในสมัยที่แล้ว64เขาก็ให้เล่มนี้มาให้อาจารย์มาดีกาปี53-54ใหม่ๆเนี่ยนะครับใหม่ๆเนี่ยก็ดูดีแต่ว่าจากก็พยายามไม่เปิดดูของคนอื่นนะเปิดดูของตัวเงินเนี่ยตัวเงินก็มีให้ดีกาไว้ปี53นะครับเรื่องความประมาทเลินเล่อเก็บสมุดเช็คไว้ในตัวลิ้นชักอันหนึ่งนะเรื่อง1,800นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ10239ปี53ในเรื่องของมาตรา900กับ916แต่ว่ามันเป็นเรื่องวิธีพิจารณานะครับว่าใครมีภาระการพิสูจน์มีอะไรแล้วก็
บคิดกันเท่าจนไม่ได้เสื่อมก็ได้พูดไว้ในข่าวที่แล้วนะครับเพียงแต่ไม่ได้บอกเลขมาตราแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีฎีกาอื่นๆนะครับมีฎีกาอื่นก็ลองติดตามดูนะครับเป็นฎีกาที่น่าสนใจแต่ว่าก็คือถ้าใครไม่มีสารบัญอยู่แล้วก็คือเอาฎีกาในสารบัญนั่นแหละมาใส่ไว้นะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนที่เราจะไปพูดกันในเรื่องของการสลักหลังกลับคืนนะครับขอย้อนกลับไปคราวที่แล้วที่เราพูดถึง917อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ917ที่เราพูดไว้เนี่ยมันมีอยู่2วรรคที่เป็นประเด็นนะครับคือในวรรคที่1ผมไม่มีปัญหาเราคุยกันในคราวก่อนแล้วว่าอยากให้นักศึกษาตั้งเป้าไว้ก่อนว่าแยกระหว่างตัวระบุชื่อกับตัวผู้ถือนะครับเมื่อไรที่ท่านเห็นคำถามพูดถึงนะครับสลักหลังโอนส่งมอบนะครับท่านต้องเข้าใจทันทีว่านั่นเป็นเรื่องของตัวระบุชื่อซึ่งการเดินของตัวระบุชื่อนั้นต้องเป็นไปตาม917นะครับทั้งวรรค1วรรค2วรรค3นะฮะที่ว่านั้นส่วนเรื่องว่าโอนไปในระหว่างที่สลักหลังโอนเราจะห้ามโอนจะอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจำกัดความรับผิดแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นตั๋วผู้ถือนะครับการโอนก็ทำได้แต่เพียงส่งมอบอันนั้นก็เป็นช่องทางตาม918ที่จริงไม่ได้เรื่องยุ่งยากเลยขอให้นักศึกษาจับให้ถูกนั่นเองว่าประเด็นเนี่ยเวลาเขาถามเนี่ยนะครับคำถามแรกคือว่านายแดงสั่งจ่ายเช็คให้นายเขียวโดยระบุชื่อใช่ไหมระบุชื่อในายแดงสั่งจ่ายเช็คให้นายเขียวระบุชื่อนายเขียวหรือผู้ถือถ้ามีคำว่าหรือผู้ถือนี่ท่านต้องคิดไว้ก่อนแล้วมันมีชื่อคนแล้วก็มีหรือผู้ถือเนี่ยมันจะเป็นเช็คหรือผู้ถือไหมต้องอ่านคำถามต่อไปว่าโดยนายแดงขีดคำว่าหรือผู้ถือออกมันก็กลายเป็นระบุชื่อทันทีเห็นไหมท่านต้องระวังตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเพี้ยงพร้ำในตอนแรกพอท่านเข้าช่องผิดไปตลอดทางนะครับเข้าช่องผิดนี้ไปตลอดทางในกรณีที่เป็นตัวผู้ถือหรือเช็คผู้ถือเนี่ยสมมุติเขาจ่ายให้นายแดงหรือผู้ถือนะครับนายแดงรับมาตัวนั้นก็ยังเป็นตัวผู้ถืออยู่คำถามต่อไปคือนายแดงไม่อยากละไม่อยากให้มีหรือผู้ถืออีกนะครับอยากให้เป็นตัวของตัวเองก็ขีดคำว่าหรือผู้ถือออกไปได้เพราะมันในนายแดงตอนนี้มันเป็นเจ้าของเช็คฉบับนี้แล้วเป็นผู้ทรงโดยชอบทำอะไรก็ได้ท่านจะฉีกทิ้งยังได้เลยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นของเขาแล้วเป็นเจ้าของเช็คมันมีสิทธิ์ตามกฎหมายตาม1336ทั้งหมดนะจะใช้จะทำอะไรก็ได้แต่ว่าท่านต้องดูที่มาอยู่นิดหนึ่งว่ามันได้มาโดยชอบไหมนะครับได้มาโดยชอบไหมประเด็นนั้นพวกนี้เป็นประเด็นที่สู้กันในศาลฎีกาว่าได้มาโดยไม่ชอบในคดีอาญาก็จะสู้ว่าเป็นเช็คประกันเพราะว่าเช็คประกันมันไม่ใช่เช็คชำระหนี้นะฮะมันก็จะไม่เข้าตัวบทตามพรบเช็คมาตรา4ว่าต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้กฎตามกฎหมายหลายคนก็ไปหลงบอกเขาไปผูกตุ๊กตาเรื่องไม่ใช่ชำระหนี้บทจ่ายเช็คประกันบอกเลยบอกไม่ต้องรับผิดทางแพ่งอีกในเรื่องทางแพ่งเนี่ยเป็นหนี้ทางแพ่งนี่มันหนี้อะไรก็ได้แต่มันต้องมีหนี้อยู่2ก้อนก้อนที่1คือหนี้ที่เป็นหนี้เดิมหนี้อันที่2คือหนี้ที่จ่ายเช็คชำระให้เห็นมั้ยเป็นเช็คเป็นหนี้ตามเช็คเพราะนั้นเขาจะเลือกฟ้องอันไหนก็ได้ปกติเนี่ยเขาจะฟ้องถ้าเป็นหนี้กู้ยืมเนี่ยท่านคิดดูมันฟ้อง1ปีตาม1002กับฟ้อง10ปีตามสัญญากู้ยืมท่านจะฟ้องอันไหนฟ้องตามสัญญาขายรถเช็คกับฟ้องตาม1002ผู้สั่งจ่ายท่านจะเอาไหนเห็นไหมมันก็มีทางเลือกแต่ปกติส่วนใหญ่พอเป็นเช็คปั๊บเขาจะไปฟ้องพรบเช็คซึ่งบ้านเราเนี่ยยังไม่ยกเลิกพรบเช็คมีอะไรที่เป็นอาวุธสำคัญคือมีโทษทางอาญาแต่พูดถึงตาม46นะครับในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาคดีลักทรัพย์รับของโจรเป็นแพ่งเนื่องอาญาแต่คดีเช็คสันติกาบอกไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเพราะนั้นท่านเอา46มาใช้กับคดีเช็คในทางอาญาไม่ได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งที่ท่านจะเห็นความแตกต่างครับนี่ก็มาทวนนิดนึงว่า2ช่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับท่านเข้าช่องไว้ให้ถูกเท่านั้นเองว่าถ้าเป็นเรื่องของเช็คระบุชื่อคือระบุชื่อผู้รับเงินหรือผู้รับประโยชน์เข้า917ซะก่อนการโอนทำด้วยการสลักหลังและส่งมอบแต่ถ้าเป็นเช็คผู้ถือ
นะครับจะไม่มีคำว่าชื่อเลยก็ได้มีคำว่าหรือผู้ถือเฉยๆหรือคำว่าสดหรือผู้ถือก็ยังเป็นผู้ถืออยู่นะครับตรงนี้อยากเน้นย้ำไปนะครับเน้นย้ำไปแล้วก็เนออกแน่นอนนะครับเรียนกับท่านไปเลยว่าเนออกก็สอบแน่นอนตัวเงินนี่ท่านไม่ต้องห่วงแล้วอย่าไปหนีมันนะอย่าไปหนีมันหลายคนโอ้อาจารย์มันปวดหัวมันยากความจริงท่านตั้งสติให้ดีนะครับเหลือไม่กี่มาตราละที่พูดเนี่ยที่มันจะเป็นพอยท์ที่จะให้เราจับเป็นประเด็นไว้นะครับทีนี้พอเราพูดถึง917เนี่ยในคราวที่แล้วเราพูดถึงการโอนการเดินทางใช่ไหมท่านก็จำในครั้งแรกว่าไอ้ตั๋วเนี่ยมันเดินทางโดยการสลักหลังส่งมอบเดินทางโดยการส่งมอบแล้วแต่เป็นตั๋วอะไรใช่ไหมครับความสำคัญในความรับผิดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ลายมือชื่อตาม900เห็นไหมฮะมันอยู่ที่ลายมือชื่อใครลงลายมือชื่อต้องรับผิดเวลาเขาถามที่เป็นไฟนอลคือว่าใครต้องรับผิดตามตัวบ้างใครต้องรับผิดตามเช็คบ้างท่านก็ดูสิว่าใครลงชื่อไว้ใช่ไหมใครลงชื่อก็ต้องรับผิดใครไม่ได้ลงชื่อก็ไม่ต้องรับผิดขนาดลายมือปลอมเนี่ยปลอมลายมือเขายังต้องรับผิดเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นหลักประกันใครลงลายมือชื่อก็ต้องรับผิดเขาเขียนไว้เป็นสาระสำคัญใช่ไหมฮะเรื่องเปลี่ยนมือไม่ได้อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปโยงถึงเรื่องของการสลักหลังนะครับเปลี่ยนมือไม่ได้ของการของผู้สั่งจ่ายเนี่ยมันจะต่างกับกรณีสลักหลังตรงที่มันเริ่มที่สถานีหมอชิดมันเริ่มที่หมอชิดมันไม่ใช่เริ่มระหว่างทางแต่สลักหลังห้ามเปลี่ยนหรือห้ามไม่รับผิดเนี่ยมันเป็นไปได้ตามสถานีต่างๆอาจจะพหลโยธินอารีสัมพันธ์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนมือโดยผู้สั่งจ่ายต้องหมอชิดเริ่มต้นผู้สั่งจ่ายเท่านั้นที่จะสั่งห้ามเปลี่ยนก็หลักของ917วรรค2นะครับถ้ายังดื้ออีกเวลาถามว่ายังไปดื้อทำก็เรียกแบบตัวเงินไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนมือทำได้ไงก็โอนอย่างสามัญตาม306ถามต่อไป306ทำยังไงก็ต้องมีการหนังสือบอกกล่าวบอกพวกลูกหนี้เจ้าหนี้ให้มาตกลงเป็นนิติกรรมธรรมดาเห็นไหมนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆทีนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงอันที่3นะครับเราคุยกันในคราวที่แล้วทีแล้วว่าไอ้ตั๋วมันเปลี่ยนมือได้ตลอดเราลองนึกอยู่ในใจนะครับเวลาสร้างจินตนาการแบบไอน์สไตน์บอกว่าเวลาท่านอยู่ในห้องท่านก็เขียนได้1ใบ2 2ใบ3 3ใบ4ตั๋วที่อยู่ที่1หลุดมือจาก1ใบ2 1เป็นลูกหนี้2ทันที2ใบ3 2เป็นลูกหนี้3ทันที3ใบ4 4เป็นลูกหนี้3ทันทีเห็นมั้ยสมมุติว่า4เป็นคนสุดท้าย4เป็นผู้ส่ง4เนี่ยเป็นผู้ส่ง4ก็ฟ้องเรียกใครได้ก็ฟ้องไล่3 2 1ตาม917ฟ้อง3คนเดียวก็ได้ฟ้อง2ก็ได้ฟ้อง1ก็ได้เห็นมั้ยฟ้องรวมก็ได้แต่ไม่ใช่ลูกหนี้รวมนะฟ้องกันให้รวบรับผิดตาม917ไม่ใช่291หรือ293ตามลักษณะนี้ทีนี้ใน917วรรค3ไปบอกว่าอันหนึ่งตั๋วเงินจะสลักหลังให้แก่ผู้จ่ายก็ได้เห็นมั้ยฮะไม่ว่าผู้จ่ายจะได้รองตัวนั้นหรือไม่หรือจะสลักหลังให้แก่ผู้สั่งจ่ายหรือให้แก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแห่งตัวเงินก็ได้ส่วนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ย่อมจะสลักหลังเงินตัวหมายความว่าไงหมายถึง4ก็จะสลักกลับไป1ไป2ไป3ทําได้หมดเห็นไหมฮะนี่ก็วนไปทีนี้พอวนไปอย่างเงี้ยปัญหามันทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่าเอเราเคยเรียนในเรื่องของหนี้นะครับในเรื่องของหนี้เนี่ยไอ้353มันบอกว่าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดโตอยู่แก่บุคคลเดียวกันแปลว่าเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้หนี้มันก็เกิดขึ้นครับนะเป็นความระงับแห่งหนี้อย่างหนึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวเงินมันเดินไม่ได้ตัวเงินมันเดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกลับมาหาคนเดิมอ้าวผมเคยเป็นเจ้าหนี้ตอนนี้กลายเป็นลูกหนี้ผมเคยเป็นลูกหนี้ตอนนี้เป็นเจ้าหนี้เพราะเป็นหนี้รายเดียวกันถ้าเป็นหนี้รายเดียวกันโดย353นี่บอกว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปท่านก็ไปนึกถึงอาจารย์ไพโรจน์ว่าอ้าวความระงับแห่งหนี้มีอะไรนะครับท่านพูดอยู่หลายชั่วโมงแล้วว่าหนี้คืออะไรความระงับแห่งหนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมแต่ว่าพอท่านมาเรียนเดเนี่ยเขาไม่ไปถามหรอกท่านตอบหน่อยที่ว่านี่คืออะไรแต่ว่าใช้อย่างไรเอาไปใช้ตรงไหน
ว่าเนี่ยเป็นการใช้หนี้หรือยังชำระหนี้ยังอันไหนวินิจฉัยว่าเป็นหนี้ระงับแล้วหรือยังเขาไม่ไปถามเราความระงับแห่งหนี้เกิดได้อย่างไรใช่ไหมชำระหนี้ใช่ไหมหนี้เกิดขึ้นการแปลงหนี้ใหม่ประนีประนอมยอมความอันนี้เป็นความระงับแห่งหนี้แต่เขาไม่ถามท่านหรอกว่าจงอธิบายว่าอะไรเป็นความระงับแห่งหนี้อันนั้นมันในระดับปัญญาตรีแต่มาถึงเนี่ยเขาถามว่าท่านเอาไปใช้ยังไงเพราะฉะนั้นมันมีตุ๊กตามามันมีตุ๊กตามาถามใช่ไหมครับเขาก็จะผูกว่าในกอกับในขอเดิมสลักหลังเดิมเป็นลูกหนี้อยู่ต่อมาสลักหลังเขาสลักหลังกลับมาให้แกเป็นเจ้าหนี้ถ้าหนี้ระงับมันก็เดินต่อไม่ได้แต่ในตัวเงินบอกปลาเขาบอกเว้นแต่เมื่อหนี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับสิทธิของบุคคลภายนอกคือไม่ใช่คนคนเดียวกันต่างคนกันองค์ประกอบก็แยกไปแล้วเพราะว่าสามารถสามบอกถ้าคนเดียวกันนายแดงคนเดียวกันนี่มันไม่ใช่ละมันโอนไปให้นายดำมันก็ไม่หนี้ไม่ระงับซะนะหรืออีกอันหนึ่งที่มายุ่งกับเราก็คือหรือเมื่อสักหลักหลังตัวเงินกลับคืนตามความ917วรรค3แปลว่าถึงกลับมาหาไอ้4รอบหนึ่งนะครับก็ไม่ระงับ4ก็สามารถจะโอนต่อไป4ไปให้3ซึ่งตัวเองเคยเป็นเจ้าหนี้เขาเอาไปใช้3ซึ่งเคยเป็นลูกหนี้3มีตัวไว้ในความของก็ไม่ได้ระงับ3ก็อาจจะโอนไปคนอื่นๆต่อไปเห็นมั้ยฮะมันมีหมุนเงินหมุนเวียนเปลี่ยนไปท่านนึกถึงธนบัตรเนี่ยมันวนไปได้ตลอดหลายคนอาจารย์เชื่อว่ายังไม่รู้เลยว่าในธนบัตรนั้นเขียนว่าอะไรหลายคนบอกว่าที่ไม่รู้เพราะไม่เคยมีธนบัตรมีแต่ใช้เหรียญถ้าลองดูเนี่ยธนบัตรเนี่ยเขาเขียนว่าธนบัตรนี้ท่านลองดูหลายคนเอาไปเก็บไว้ไปขึ้นยิ่งบูชาท่านลองอ่านดูว่าเขาเขียนว่าอะไรในธนบัตรธนบัตรเขาเขียนว่าธนบัตรนี้ใช้ชำระหนี้ได้ตามหมายเขาไม่ได้บอกว่าให้เก็บเอาไว้เลยนะท่านใช้มันเถอะประโยชน์เงินเนี่ยอยู่ที่การใช้สอยแต่ที่เราพังวินาศเพราะเราใช้สอยไม่เป็นหนึ่งซื้อหวยเห็นไหมนะฮะหวังรวยลงทุน10บาทกะจะเอา30ล้านตามอยู่นั่นแหละเลขดีรถอาจารย์เลี้ยวเข้ามาเฮ้ยเลขทะเบียนใหม่ตามอยู่นั่นแหละเจ๊งวันดีคืนดีนอนฝันไปโอ้มาตีเป็นหวยหมดคนเหล่านี้รู้ทงแล้วก็พยายามตีมาวันก่อนพระผู้อาจารย์ไปเช่าพระมาโอ้พระมีรหัสนัมเบอร์128องค์ตั้งหลายหมื่นนะองค์พระสวยงามเป็นพระบูชาปรากฏว่าเลขท้ายออก28แกบอกว่ากูนึกแล้วจะซื้ออยู่แล้วไม่ซื้อไม่ทันเห็นไหมเพราะเห็นเลขแล้วจึงนึกถึงท่านทั้งหลายก็จะเป็นแบบเนี้ยคืออ่านหนังสือแล้วไม่รู้ประเด็นไม่รู้สาระสำคัญทุกวิชาเหมือนกันหมดพอเขาสอบมาแม่มันเฉียดไปทีเดียวฉันนึกแล้วมันต้องออกอย่างนี้ด่าอาจารย์อีกมันต้องสวยต่างหากเห็นไหมฮะเนติบัณฑิตเนี่ยมันสำคัญตรงนี้เพราะนั้นท่านอย่าไปเที่ยวท่องโอมนี่คืออะไรความระงับแห่งนี่คือใช้เป็นหรือเปล่าเอากฎหมายนี่มาใช้เป็นมาปรับใช้และได้ยังไงมันเก่งกับการอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองพอนึกออกนะฮะอย่ามาถามอาจารย์ว่านี่คืออะไรข้อสอบเดี๋ยวนี้เวลาออกข้อสอบก็ต้องถามกันว่าเราต้องการให้นักศึกษาอธิบายความและยกตัวอย่างประกอบไม่ต้องไปถามว่านี่ระงับโดยกรณีใดบ้างเขาไม่ต้องการให้ท่านมาท่องชำระนี่เกินกันการประนีประนอมยอมความอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่เอานะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องนึกว่าโอ้917มีสาระสำคัญอยู่3วรรควรรคที่1เป็นเรื่องของการโอนถ้าเป็นตัวระบุชื่อโอนโดยสลักหลังและส่งมอบ2ผู้สั่งจ่ายสารณีหมอชิดเริ่มต้นในฐานะผู้สั่งจ่ายสามารถห้ามเปลี่ยนมือได้ข้อความที่จะห้ามเปลี่ยนมือมีอะไรบ้างก็1 2 3 4ก็จำไปนะครับที่ออกไปแล้วก็คำว่าเฉพาะนี่คือสันนิกาบอกว่าอันนี้เท่ากับลักษณะที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเป็นการห้ามเปลี่ยนมืออย่างถ้าเปลี่ยนมือโดยห้ามเปลี่ยนมือแล้วจะเป็นจะโอนได้ไหมโอนได้โดย306เป็นเรื่องทำหนังสือต้องแจ้งข่าวบอกกล่าวเห็นไหมท่านจำหลักตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปใช้สุดท้ายก็คือการเวียนกลับมาที่เขียนอย่างนี้ไม่ให้เกิดทางตันใช้ได้เหมือนธนบัตรคืออะไรคือตราสารเอกสารเปลี่ยนมือชำระหนี้ได้อันนี้ก็เกือบเหมือนนะเสมือนนะไม่ใช่เหมือนเสมือนธนบัตรนะครับโดยการสลักหลังและส่งมอบหรือโดยการส่งมอบและหมุนไปได้ตลอดโดยไม่ใช่
ไม่มีทางตันเพราะว่ากฎหมายยกเว้นไว้หรือการตีการตัวเงินกลับคืนตาม917วรรค3เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้ท่านต้องรู้อีกว่าการชำระหนี้โดยตัวเงินนั้นการชำระหนี้ยังไม่ระงับจะระงับได้ก็ต่อเมื่อตัวเงินนะฮะตัวเงินก็แปลว่าตัวแรกเงินตัวนี้ได้มีการชำระเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ใช่ว่าท่านไปซื้อสินค้าแล้วพอเขาบอกตีเช็คให้รับชำระได้นี่ระงับแล้วไม่ใช่เราพูดกันถึง321วรรคท้ายเมื่อก็ชั่วโมงต้นๆเห็นไหมฮะด้วยออกด้วยโอนด้วยตัวเงินด้วยบัตรสินค้าด้วยจะระงับต่อเมื่อได้เรียกให้ชำระตามตัวนั้นแล้วท่านไม่ต้องไปจำมากเอาหลักๆอย่างนี้แล้วเอามาใช้เป็นนะเขาไม่ต้องไปถามหรอกว่าไอ้มาตรานี้บัญญัติว่ายังไงเขียนไปก็ผิดอีกนะครับเพราะนั้นไม่มั่นใจก็อย่าไปเขียนมันที่จะอยู่คู่กันนะที่จะอยู่คู่กันอันนี้ก็เป็นเรื่องยกเว้นนะครับที่จะอยู่คู่กันนั้นที่จะเรียงกันมาคือว่ามันจะสลับค่าเราพูดถึง917หลายครั้งแล้วอันหนึ่งที่จะคู่ขนานท่านก็จะเขียนใส่มือไว้ว่าอ๋อถ้า917มันมี3วรรคเห็นไหมครับมันมีมาเกี่ยวก็คือ353กับ971บอกว่าผู้สั่งจ่ายก็ดีผู้รับรองก็ดีผู้สลักคนก่อนซึ่งเขาสลักหลังโอนหรือตัวแรกเงินหามีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สัญญาฝ่ายซึ่งตนต้องรับผิดต่อเขาอยู่ก่อนแล้วตามตัวเงินได้ไหมคือสรุปแล้วถ้ากรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เขาเห็นไหมฮะเคยเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์ไปไล่เบี้ยเอาแก่คนที่เขาเคยเป็นเจ้าหนี้มาก่อนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่971บอกไว้นะครับในรายละเอียดฎีกามันก็ไม่มีนะครับมันก็ไปดูหนังสืออาจารย์แล้วกัน1ไป2 2ไป3 3ไป4นะครับพอ4วนมา4ก็จะไล่ได้ใครได้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปดูอันนึงครับนี่ก็เป็นเรื่องไม่มีฎีกาท่านก็ไม่อยากกังวลมากอันไหนไม่มีฎีกาก็ดูเป็นหลักแล้วก็ผ่านไปจำเป็นหลักไว้เลยกันนะครับทีนี้อันที่พูดถึงอีกช่องทางหนึ่งซึ่งออกข้อสอบมาคู่ขนานเลยนะครับเมื่อกี้คนที่มาถามอาจารย์ก็เข้าใจนะฮะว่าถ้ากรณีที่มีชื่อและมีหรือผู้ถือด้วยยังไงก็เป็นหรือผู้ถือนะครับที่มีฎีกาแหกข้อไปคือ2055ปี36นั้นอาจารย์ยิติบอกว่าเมื่อมีชื่อผู้รับเงินหรือผู้ถือแสดงว่าคนสั่งจ่ายเนี่ยเขามุ่งหมายที่จะให้คนที่มีชื่อนั่นแหละพอแปลได้ว่าเป็นกรณีที่ห้ามเปลี่ยนมือได้เอามาใช้ได้นะมีฎีกาอยู่ตัวเดียวอยู่ในกายอยู่ตัวเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่ไม่อยากเอาหมอข้อสอบเพราะมันยังเถียงกันอยู่แต่นี้ช่องที่2เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวผู้ถือเนี่ยนะครับมีตัวผู้ถือเนี่ยคุณสมบัติอีกอันนึงก็คือว่าการโอนของมันเนี่ยทำโดยการส่งมอบนะนะแล้วที่มีออกข้อสอบแล้วหลอกไปอยู่เรื่อยๆก็คือมีการสลักหลังและส่งมอบพอพูดถึงการสลักหลังและส่งมอบชุดวิชาของ918ก็ต้องไปดู921ใช่ไหมฮะท่านต้องไปดู907มันจะเป็นคู่ของมันนะครับ918ต้องบวก921เพราะเมื่อใดก็ตามนะครับในกรณีที่ไปสลักหลังตัวผู้ถือมันเป็นอวันผู้สั่งจ่ายอะไรคืออวันผู้สั่งจ่ายอวันผู้สั่งจ่ายเนี่ยจริงๆมันก็คือเหมือนประกันซึ่งเราจะพูดในคราวต่อไปว่าอวันคืออะไรแต่ณที่นี้กำลังในเบื้องต้นนี้ให้เขียวอวันผู้สั่งจ่ายคือมีความรับผิดทำนองเดียวกับผู้สั่งจ่ายถ้าเราแปลว่าผู้สั่งจ่ายเป็นตัวการใครก็แล้วแต่ไป endorse ท่านจำคำว่า endorse ไว้นะหลายคนเนี่ยเวลาไปเจอมันจะมีศัพท์ในแบงก์ในทางแบงก์เขาจะเรียก endorsement พอเขาบอกว่าพอเราไปยื่นธนาคารก็บอกเอาคุณ endorse ไว้หน่อยไอ้พรรคพวกเรายืนคิดอยู่นานว่าเอ๊ะมัน endorse มันว่าอะไรพวกว่า endorse นี่ก็คือการให้สลักหลังเวลาท่านไปขึ้นเงินแปลอะไรเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นก็คุณช่วย endorse ไว้หน่อยเขาไม่บางทีเขาก็นึกว่าพวกเราเนี่ยไม่นั่น endorse คนนึกว่า endorse คืออะไรสลักหลังก็คือลงชื่อนั่นแหละท่านไปยื่นเบิกเงินไปเอาเช็คไปขึ้นเงินเอาไปฝากเงินเขาให้ท่านเซ็นไว้นะขณะนี้ endorse แต่ไม่ใช่สลักหลังในยักษ์ที่เราเรียนกันเนี่ยอันนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยสลักหลังเพื่อโอนนะครับไม่ใช่สลักหลังเพื่อรับผิดมีฎีกาปีอันนี้เกี่ยวกับมาตรา900อย่างเดียวคือไม่เป็นการสลักหลังแต่เป็นความสมัครใจในการรับผิดซึ่งพูดไปแล้วนะต้นๆเนี่ยท่านก็ระวังนะ
ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของของนิติกรรมในเรื่องของอะไรเลยอยู่ๆก็ไปเรียกว่าเอ้ยแดงเซ็นให้พี่หน่อยเพราะว่าเขาไม่ยอมขายคอมให้ไปเซ็นเนี่ยลงไม่ลายมือชื่ออย่างลงแล้วมีนิติสัมพันธ์นะผมไม่มีแล้วลงทำไมเขาขอให้ลงเป็นผู้ค้ำไม่ใช่สันนิษฐานเป็นความสมัครใจเห็นไหมฮะแล้ว900ไปบวกอันนี้เป็น900ที่ไม่มีฐานะไม่มี900บวก914ไม่มีบวกอันอื่นเลย900ทุ่นทวนเพราะว่าสมัครใจยอมรับผิดจึงลงลายมือชื่อไว้900เพียวๆสันนิษฐานไม่รู้จะเอาอะไรออกก็เขาขายสินค้าให้คุณเพราะเขาเชื่อคนนี้ถ้าไม่มีแดงมาผมไม่ขายหรอกเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่จะผูกพันกันมาในส่วนของ918เนี่ยถ้าจะเอาข้อสอบมันก็จะมี921ท่านอย่าลืมนะพอ921ปุ๊บเนี่ยพอพูดถึงความรับผิดความรับผิดใน921เนี่ยพอพูดถึงความรับผิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น921ท่านดูตัวบท921นิดนึงเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดการสลักหลังตัวเงินซึ่งไซส์สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้อื่นนั้นย่อมเป็นเพียงประกันอวันสำหรับผู้ทำจ่ายนี้ไปพูดถึงตรงนั้นใช่ไหมเอาบวก940ท่านเก้าเก้าร้อยสี่สิบเห็นไหมฮะเป็นเพียงประกันอวันมันก็มันเข้า940บวกผู้รับอวันย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับบุคคลซึ่งตนประกันแม้ถึงความรับผิดใช้เงินในเมื่อวันได้ประกอบยัดตกอยู่ได้เลยไอ้คำว่าความรับผิดเนี่ยนะครับสันนิษฐานแปลเป็นไม่ใช่รับผิดตามจำนวนเงินอย่างเดียวเสียแล้วสันนิษฐานแปลไปว่าใช้อายุความเดียวกันด้วยมีประเด็นขึ้นมาว่าอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนล่ะที่บอกว่าผู้อาวันกับผู้สั่งจ่ายต้องใช้อายุความ 1,200 เหมือนกันสันนิกานึกไม่ออกสันนิกาก็บอกว่า918บวก921บวก940บวก967เพียบเลยไหมไม่มีไม่มีบอกว่าต้องใช้อายุความเดียวกันท่านไปดูสันนิกาแต่สันนิกาบอกว่าต้องรับผิดหรือต้องผูกพันอย่างเดียวกับบุคคลซึ่งตนประกันแปลว่าความผูกพันก็ดีความรับผิดก็ดีนั้นอายุความเดียวกันด้วยแล้วกำลังจะบอกกับพวกเราว่าไออายุความมันเนี้ยหลายคนจ้องจะออกข้อสอบผู้ช่วยก็พยายามผูกมาหลายเรื่องนะครับไปผูกเรื่องตัวสัญญาใช้เงินอายุความ3ปีผูกเรื่อง 1,200 อายุความ1ปีผูกเรื่องไล่เบี้ยอายุความ6เดือนท่านจำอายุความไว้ตอนสุดท้ายจะบอกว่าใครขี่ BM สบายหน่อยเพราะ BM มี316อายุความในตัวเงินยาวที่สุด3ปีกลางคือ1ปีสั้นคือ6เดือนเพราะนั้น BM 316นี่จำไว้ว่าเป็นวิธีจำง่ายๆว่ายาวที่สุด3ปี3ปี1ปี6เดือนไล่เบี้ยกันเองสภาพสังหลังไล่เบี้ย6เดือนนะครับผู้สั่งจ่ายปีนึงตัวสัญญาใช้เงิน3ปีเพราะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสัมโมนิยคถาอันนึงที่ท่านจะต้องจำว่าพูดไปย้ำไปในกรณีเนี้ยนะครับนี่ในกรณีของตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยเราไม่มาใช้กับตัวผู้ถือนะครับนะฮะเพราะว่ามันบังคับว่าตัวสัญญาใช้เงินต้องออกคำสั่งให้ใช้เงินแก่บุคคลที่ระบุชื่อเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาแยกไปวิธีโอนใช่ไหมฮะวิธีโอนตัวนี้อันนี้ก็คุยถึงความเป็นผู้ทรงที่จริงมีแล้วนะครับท่านในหนังสือก็มีแล้ว2062ปี37แม้ขณะธนาคารไปเสร็จการจ่ายเงินสอเป็นผู้ส่งเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินสดหรือเช็คผู้ถือไอ้คำว่า cash เนี่ยนะครับ cash เนี่ย c a s h h cash เนี่ยมันคือเงินสดเวลาเขาพูดกันว่าเขาไม่ต้องการสินเชื่อไม่ต้องการเงินเชื่อต้องเขาต้องการแคชเนี่ยเราถึงแม้เราไม่ได้เรียนต่างประเทศนะครับเราควรจะจำไว้พวกนี้ท่านมาได้หลายคำละ endorsement และแคชคือเงินสดพวกที่ไปเล่นเป็น
นี่เป็นศีลอะไรถ้าไม่ว่าเล่นกอล์ฟเล่นเทนนิสอะไรเขาจะพูดเวลาจะพนันที่เล่นกอล์ฟว่า cash only หมายถึงเวลาตีพนันกันเนี่ยนะเงินสดอย่างเดียวจะไปบอกว่าเฮ้ยหลุมนี้ยังไม่จ่ายเดี๋ยวไปหลุมหน้าค่อยคิดกันไม่ได้เพราะมันกดดันเพราะนั้นท่านดูนะฮะเวลาพวกเล่นกอล์ฟเนี่ยจันตีกอล์ฟพวกที่เหลืออยู่วาหนึ่งเนี่ยท่านสังเกตไหมพัดไม่ลงเครียดเงินหายไปเท่าไหร่เนี่ยหายไปเป็นล้านท่านดูเวลาไอ้กีฬากอล์ฟใหญ่ๆที่มันแข่งเนี่ยเป็น4-50ล้านเพราะนั้นคนไปเชิญคุณไทเกอร์มาเล่นบ้านเราเงินรางวัลล้านบาทยังไม่มาเพราะนั้นข้อหาที่ว่าไม่รู้จักกตัญญูแผ่นดินก็เกิดขึ้นไม่ไหวเพราะมาทีเนี่ยท่านคิดดูมันมีคนตามมีคนดูแลนะครับผมบอกกับพวกเราถ้าพวกเราคนไหนที่เล่นกอล์ฟดีนะครับท่านอย่ามาเรียนเดย์ครับไปฝึกกอล์ฟให้ดีเลยธงชัยใจดีเนี่ยวันเดียวได้15ล้านคืนนั้นนะพวกเราเนี่ยเรียนเดย์สอนเดย์มาไปสอบเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่ได้10ล้านอย่าได้บ้างเนี่ยจากทำมา50ปีเนี่ยมีเงินอยู่สัก300,000อย่าเพิ่งดูแก่300,000ดอลลาร์ทำเองเพราะนั้นตรงนี้นะครับหลายคนที่ลูกหลานเนี่ยไปติดไปเรียนกอล์ฟไปหัดกอล์ฟไปเล่นกีฬาท่านดูแก้วเห็นไหมแก้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้เงินตั้งเท่าไหร่แต่ผมพูดนี่ไม่ต้องการให้พวกเราไปซ้อมมวยตอนนี้ไม่ทันแล้วนะท่านอย่าไปคิดชกมวยไปก็เป็นกระสอบทรายพอได้ไม่ต้องคนก็พุ่งเดี๋ยวโอ้เราต้องมาเรียนเยอะแยะไปหมดความจริงตรงนั้นนะเป็นการเรียนอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถทำเงินได้เยอะนี่มีลูกหลานผู้สาหลายคนที่ตีกอล์ฟดีๆเป็นแชมป์เยาวชนนะพ่อมันมาถามผมว่าอาจารย์ว่าไงเด้อเฮ้ยเองอย่ามาเลยอยู่ทำตรงนี้ตอนนี้ทำจนอายุจะ60แล้วยังไม่ได้ไรไอ้ลูกมันไปเล่นกอล์ฟ 2-3 ทีเนี่ยเงินอยู่ในธนาคาร 2-3 ล้านแล้วกลัวว่าจะไม่ได้เรียนเข้าไปเข้าช้างเผือกไอ้ที่ธรรมศาสตร์ผมบอกว่าพอไปปุ๊บเนี่ยทำไมมาไม่ได้ซ้อมพอไม่ได้ซ้อมเนี่ยจะไปเล่นก็ไม่ได้แล้วเขาคัดตรงคัดตัวเดี๋ยวถูกคัดออกก็บอกว่าเนี่ยนี่ก็แล้วแต่มันบางทีมันมาพร้อมๆกันนะครับมันมาพร้อมๆกันเหมือนสัตว์นะครับถ้ามันมีสัตว์สี่เท้าไม่เป็นไรถ้าสัตว์สองเท้าแล้วมันมาพร้อมกันสองเท้าหรือมาทีละเท้าเข้าเราก็เจ็บตัวเหมือนกันต้องระวังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันอยู่การสลักหลังนะครับเมื่อกี้เนี่ยพอเราพูดถึง917ก็ดี918ก็ดีเราพูดถึงการสั่งจ่ายเริ่มต้นตั้งแต่หมอชิดนะครับจะเป็นกรณีที่ตัวระบุชื่อก็ดีตัวผู้ถือก็ดีแต่มันมีกรณีที่มีการหลังจากนั้นมาสถานีถัดๆไปนะครับใน919วรรคแรกหรือวรรคหนึ่งคำสลักหลังนั้นต้องเขียนลงในตัวแลกเงินหรือใบประจำต่อและต้องลงลายมือชื่อผู้สลักหลังท่านไม่ต้องไปสนใจใบประจำต่อนะวันนี้มันแทบไม่มีแล้วนะครับแม้กระทั่งพาสปอร์ตเองเดิมเนี่ยท่านจะเห็นไหมโอ้ยาวเย็บติดไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเขียนไว้เผื่อตอนหลังนี่เขาเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ตลอดมันก็จะแทบไม่มีที่ใช้แล้ว246กว่ากฎหมายเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้คำสลักหลังนั้นต้องเขียนในตัวเพราะนั้นท่านไปเขียนที่อื่นไม่มีผลตามกฎหมายอันนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นนะที่เราเคยพูดกันตอนนี้ก็กำลังจะต้องมีเกี่ยวกับดิจิตอลมีอีทั้งหลายซึ่งไม่ได้ใช้เปเปอร์แต่กฎหมายของเราเนี่ยนะในประมวลแพ่งเนี่ยมันเขียนสำหรับเปเปอร์เป็นตราสารเป็นเอกสารนะครับเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างซึ่งมีประเด็นในกฤษฎีกาเยอะปวดหัวอยู่ในบางอันก็เขียนนะครับสำหรับทรัพย์ที่มีรูปร่างแต่นี้เวลามีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆยุ่งเหมือนกันท่านจะทำไงสมมุติสลักหลังหรือโอนหรือปลอมลายมือชื่อในดิจิทัลทรายใครจะเป็นคนตัวพิสูจน์ใครเป็นปลอมยุ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใครทำวิญญาณิพนธ์
ไม่ว่าที่ธรรมศาสตร์ที่จุฬาที่รามเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยอันหนึ่งที่ต้องเขียนเผื่อไว้คือว่าบัพนี้ไม่ได้อานิสงส์กับดิจิทัลสายนี่ก็จะมีอีคอร์ดต่อไปนะสารทั้งหลายนี่ก็จะใช้กดปั๊บขึ้นแล้วท่านดู CSI หนังของฝรั่งตัวนี้เห็นไหมเป็นแผงเป็นโต๊ะเนี่ยเขามายืนประชุมกันกดตุ้มมาเลยขึ้นนี่อาจารย์ก็เลยต้องเอา iPad มาแต่ว่าพวกแกจะใส่แต่รูปโปให้เอาเลยเดี๋ยวคนมาหยิบกดไม่ได้เอามาใส่ตัวหมดเพราะว่ามันตัวใส่ตัวใหญ่เนื่องจากว่าเป็นไปตามสังขารไอ้มือถือมองก็ไม่เห็นส่องอยู่นั่นแหละครับเล็งไม่ได้นี่ครับอันนี้ตัวโตหน่อยก็เรียนกับพวกเราเวลาไปประชุมในที่ไหนตอนนี้ก็ใส่กฎหมายใส่อะไรสิ่งแวดล้อมมั่งทรัพย์สินทางปัญญาอะไรที่ดูแลอยู่นะครับหลายอ่ะก็ใช้อย่างนี้ตัวพวกเราก็ควรจะมีไว้นะครับแต่ว่าท่านไม่ใช่มีเอาไว้แชทเอาไว้ทำเฟซบุ๊กเอาไว้ส่งอะไรเขาเรียกอะไรเมื่อเช้าเนี่ยไลฟ์เห็นไหมรูปปั้นพระมหากษัตริย์อะไรผมจำไม่ได้รูปปั้นผู้หลักผู้ใหญ่มันทำเป็นมือไล่ไปหมดแล้วตอนนี้เละเทะเดี๋ยวมันวุ่นวายจะมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกันอีกจะเป็นเรื่อง112อีกหรือเปล่าไม่รู้นะวุ่นวายก็ดูแล้วกันนะครับสลักหลังเพราะนั้นที่พูดทั้งหมดเนี่ยถือว่าไอ้กรณีกฎหมายเราเนี่ยมันใช้สำหรับกระดาษนะครับอันนี้ใน919เนี่ยโดยสรุปว่าการสลักหลังเนี่ยสามารถทำด้านหน้าเราก็งงอีกแล้วอะไรว่าสลักหลังทำไมเขียนด้านหน้าท่านคิดคำว่าสลักหลังก็คือการเขียนชื่อความจริงพจนานุกรมก็อธิบายสลักหลังคือการลงทำเครื่องหมายทำอะไรไปนั่นเองไม่ได้แปลว่าการสลักหลังต้องเขียนข้างหลังเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นพูดเราสลักหลังด้านหน้าที่จะงงคือการเขียนไว้ด้านหน้าของตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเขียนไว้ด้านหน้าเนี่ยใช้เฉพาะกรณีสลักหลังเฉพาะเห็นไหมวันนี้ท่านได้คำใหม่ไหมครับสลักหลังเฉพาะก็คล้ายๆกับเป็นกรณีระบุชื่อสั่งจ่ายระบุชื่อนั่นเองอันนั้นเป็นสั่งจ่ายอันนี้เป็นสลักหลังอันนั้นต้นทางอยู่หมอชิดอันนี้ระหว่างทางมีการสลักหลังแต่ถ้าจะใส่ชื่อเขาก็เป็นการถ้าด้านหน้าก็ต้องสลักหลังเฉพาะส่วนสลักหลังลอยทำไม่ได้เรามีคำสองคำคราวที่แล้วก็พูดถึงทีแล้วว่าไอ้สลักหลังลอยก็คือลงชื่อคนที่สลักหลังไว้เท่านั้นไม่มีชื่อผู้รับประโยชน์หรือผู้รับเงิน904นะฮะท่านจำไว้นะครับ904ผู้ทรงนี้ผู้ถือตัวไว้ในฐานะผู้รับเงินหรือผู้รับสลักหลังใช่ไหมฮะตัวผู้ถือก็ให้ถือว่าเป็นผู้รับเงินผู้รับประโยชน์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของ904ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการสลักหลังผมขออนุญาตรวบรัดตัดความแบ่งมันเฉลยนะครับไม่ได้เอามาจากไหนไม่ได้คิดเองเอาจากตัวบทเนี่ยมาย่อยเพื่อความเข้าใจง่ายเขาแบ่งการสลักหลังในที่นี้ไว้7ประเภทด้วยกันประเภทที่1เนี่ยได้พูดไปแล้วคือการสลักหลังเฉพาะต้องเข้าใจว่าการสลักหลังเฉพาะคือการเขียนระบุชื่อผู้รับสลักหลังหรือผู้รับประโยชน์เฉพาะนี่นะระบุชื่อผู้รับสลักหลังหรือผู้รับประโยชน์บางทีมันก็เขียนเป็นผู้รับสลักหลังเมื่อไรคนสลักหลังเขาเขียนผู้สลักหลังเมื่อไรคนที่ถูกเขียนชื่อบอกเป็นผู้รับสลักหลังอันนี้มีหลายอันซึ่งตรงนี้กำลังเรียนท่านว่ามันเขียนตามฐานะทางกฎหมายเมื่อไหร่มีการฟ้องกันระหว่างผู้สลักหลังด้วยกันเองเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดประโยคพวกนี้ว่าเป็นการนายกใน1สลักหลังให้2 2สลักหลังให้3เป็นการฟ้องไร่เบี้ยกันระหว่างผู้สลักหลังด้วยกันเองตรงนี้เองที่จะให้ต้องมาวินิจฉัยว่าไอ้คนนี้เป็นผู้สลักหลังไหมผมยกตัวอย่างมันมีฎีกากรณีตัวผู้ถือเนี่ยนะครับใน1เป็นผู้สั่งจ่ายใน2ในสั่งจ่ายให้ใน2 2สลักหลังให้3พอสลักหลังตูมปั๊บเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเมื่อไหร่เป็นตัวผู้ถือการสลักหลังเป็นอาวันผู้สั่งจ่ายศาลฎีกาก็บอกว่าไอ้กรณีเนี้ยมันไม่ใช่ผู้สลักหลังเสียแล้วมันเป็นผู้อาวันเห็นมั้ยจึงไม่นำอายุความในเรื่องผู้สลักหลังมาใช้ท่านเห็นนะฮะความหายนะมันเกิดตรงที่ว่า
มันไม่ใช่คนที่คุณไปปรับใช้เขาไปหลอกคุณไปหลอกคุณบอกเป็นการสลักหลังแต่การสลักหลังที่ตัวผู้ถือนั้นมันเป็นอาวันผู้สัญจรแปลว่าไงแปลว่าไอ้คนนี้กลายเป็นอาวันเป็นผู้อาวันเป็นผู้อาวันเขาถามว่าฟ้องได้ภายในฟ้อง6เดือนนี้ได้ไหมอันนั้นก็บอกโอ้มัน6เดือนใช่เขาไม่เป็นผู้สลักหลังเสียแล้วมันเป็นผู้อาวันเห็นไหมฮะอาวันเป็นใครอ่ะอาวันก็ต้องไปยืมผู้สัญจรคือนึกฟ้องภายใน1ปีเห็นไหมฮะที่จะเนี่ยคือหลักในการที่เขามาต้มตุ๋นเราท่านพอเห็นไหมเขาไม่ให้ท่านมาท่องว่าผู้สักหลังคือใครผู้อาวันคือใครแต่เขาให้ท่านดูว่าไอ้คนที่ผมบอกถามคุณเนี่ยมันเป็นใครมันเป็นใครในเรื่องเนี้ยมันเป็นณเดชมันเป็นยาย่าหรือเป็นลูกย่าลูกป้าลูกหลานก็ว่ากันไปในตัวละครที่เขาแต่งปั้นแต่งขึ้นมาท่านต้องดูเป็นนะหลายคนแม่นมากตัวบทตัวอะไรท่านท่องได้แต่ใช้ไม่เป็นอาจารย์มีเพื่อนเป็นสมัยเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยตัวบทเนี่ยท่องได้เกือบทั้งเล่มณวันนี้ก็ยังสอบไม่ได้แต่เหมือน dictionary ซึ่งถามว่าจำเป็นไหมสำหรับพวกเราไม่จำเป็นนะผมสงสัยผมเปิดตัวบทผมขีดกดไอ้ iPad ดูไอ้ประมวลมานี่คือท่านใช้สมองผิดข้างท่านใช้สมองผิดข้างท่านไปจำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจำทำไมจำไปที่มันสำคัญสำคัญคนที่ต่างกันตรงนี้คือคนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่6หมากัดกันอยู่นอกวังท่านใช้มาให้มหันเล็กออกไปดูไอ้คนที่หนึ่งออกไปบอกว่าถวายบังคมพระเจ้าค่ะมีสุนัข กัดกันอยู่2ตัวถวายบังคมพระเจ้าค่ะไปดูสิไอ้หมาที่มันกัดกันเนี่ยมันสีอะไรถวายบังคมบอกแต่โอ้ตัวหนึ่งสีน้ำตาลอีกตัวนึงสีดำเข้ามาถวายบังคมอีกท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วมันเป็นหมาของใครล่ะสามเที่ยวยังไม่ได้ความเห็นไหมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพื่อนเรียนกันมาแต่มันไม่ใช่เป็นมารเล็กละมันเป็นหัวหน้ามารเล็กอ้าวสมชายไปดูสิอะไรเอาไปถึงโอ้สุนัขสองตัวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีน้ำตาลเป็นของท่านนั้นท่านนี้ตัวหนึ่งถูกกัดตรงนั้นตรงนี้อะไรได้ไปมีความละเอียดรอบคอบสองคนต่างกันหนังจีนก็มีไอ้คนหาบเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันมาคนหนึ่งเป็นผู้กองคอยคุมอีกคนหนึ่งหาบอยู่มันหาบมามันยั่วมันก็ยกไอ้คานทิ้งเลยเกือบจะถูกประหารชีวิตฮ่องเต้หลอกมันก็ทูลว่าน้อยใจเพื่อนมันอยู่ไอเรียนมาด้วยกันโรงเรียนวัดลิงคมมาด้วยกันทำไมเป็นนายกองมันทำไมต้องมาแบกอยู่บอกเองมีความสามารถอะไรโอ้มีความสามารถเยอะแยะเลยมีอะไรโอ้ร้องเพลงได้ทำอะไรได้เอาทำไมไม่ใช้ความสามารถมันไม่มีโอกาสแต่คนที่สองเนี่ยมันได้นิติศาสตร์บัณฑิตเนติบัณฑิตกำลังจะสอบผู้ช่วยสอบแล้วมาเป็นผู้กองมันก็เรียนหนังสือดีมันทำงานดีเรียบร้อยดีแล้วที่สำคัญคือมันไม่เคยอดอ้างว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำตัวดีมาตลอดก็ก้าวหน้ามาตลอดไอ้นี่โวยอาโวยวายเออมาเถอะก็เป็นได้แค่คนแบกหามแล้วก็น้อยใจในโชควาสนาท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ท่านก็จะเริ่มเหมือนนักวิ่งมาราธอนท่านเหมือนเคยดูใช่ไหมนักวิ่งมาราธอนเริ่มแรกเนี่ยจะสตาร์ทพร้อมๆกันนะครับเร่งเร็วเร่งช้าแล้วเดี๋ยวพอ400เมตรผ่านไป 42.195 กิโลเมตรเนี่ยไอ้มาราธอนเนี่ยมี 1.95 กิโลเมตรอย่าเล่ามากเดี๋ยวจะกลายเป็นเล่าเรื่องโอลิมปิกบางคนสงสัยว่าทำไมต้องมี 1.95 กิโลเมตรมันเป็นเรื่องกรีกเรื่องโบราณที่เขาวิ่งพลนำสารมันวิ่งมาถึง42มันนำสารว่าตอนนี้กองทัพกำลังจะถูกตีส่งข่าวสารมายังกองทัพเนี่ยนะให้เตรียมพร้อมเนี่ยมาขาดใจตายตรงที่ 42.195 กิโลเมตรเขาก็เลยวิ่งมาราธอนเนี่ยว่าไกลที่สุดเนี่ยที่มาตายเนี่ย 42.195 กิโลเมตรเพราะนั้นท่านจะแปลกใจว่าอะไรเขาวิ่งทำไมต้องมี 1.95 พอดีอาจารย์อ่านว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยได้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันท่านเหมือนวิ่งมาราธอนนะครับรุ่นอาจารย์ก็เหมือนกันมาพร้อมๆกันคนหนึ่งก็จะสอบอัยการได้สอบศาลได้
แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงมาพร้อมกันแต่จะสอบได้ในรุ่นไหนก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าศาลอีกคนหนึ่งก็ยังเป็นลูกศาลบางคนก็อีกคนก็เป็นอธิบดีอีกคนก็เป็นหัวหน้าศาลส่วนหนึ่งเกิดจากความขยันขันแข็งอัตตาหิอัตโนนาโถอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากความตั้งอกตั้งใจมีเป้าหมายมีวิธีการเพราะนั้นท่านต้องมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายกินนอนฝันเป็นกฎหมายก่อนช่วงนี้นะแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการเรียนอ่านแล้วก็เก็บไม่เครียดนะไม่เครียดไม่เครียดสลักหลังตามมาอีกอันหนึ่งคือสลักหลังลอยสลักหลังลอยก็อย่างที่บอกว่าลงชื่อไว้ตูนปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ต้องไประบุชื่อผู้รับประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าสลักหลังลอยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับสลักหลังอีกอันนึงคือสลักหลังแบบมีเงื่อนไขนะครับท่านดูใน922 922บอกการสลักหลังนั้นต้องให้เป็นข้อความอันปราศจากเงื่อนไขนะครับอันปราศจากเงื่อนไขท่านรู้นะครับเงื่อนไขเนี่ยใน182บัญญัติว่าข้อความใดบังคับให้นิกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันใดไม่แน่นอนเกิดขึ้นข้อความนั้นเรียกว่าเงื่อนไขคือเกิดไม่เกิดยังไม่รู้เลยเงื่อนไขเคยพูดไว้แล้วท่านต้องระวังคำว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาไว้ดีเงื่อนเวลานี่เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่ว่านั้นเห็นไหมฮะมันมีเงื่อนเวลาเงื่อนไขอายุความสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประเด็นอันหนึ่งท่านต้องระวังเงื่อนเวลาขยายเข้าย่นเข้าล่นอะไรได้ตาม23แต่ถ้าเป็นอายุความไม่ได้เห็นไหมฮะอายุความในทางวิธีพิจารณาก็ต้องให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ถ้าไม่ต่อสู้หยิบยกไม่ได้ใช่ไหมส่วนเงื่อนไขนี่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่แน่นอนนะครับจะมีเงื่อนไขบังคับก่อนหรือเงื่อนไขบังคับหลังก็ไปดูตาม183นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าจะโอนเช็คฉบับนี้ให้นายแดงต่อเมื่อเรือ A เทียบท่าหรือจะโอนให้นายแดงต่อเมื่อจะให้สิ้นผลนะต่อเมื่อเรือ A เทียบท่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขอยู่ที่ว่าเรือเอจะเทียบท่าหรือไม่เทียบท่าท่านก็ไปเปลี่ยนเอาเองก็แล้วกันไม่เอาเรือก็เป็นเครื่องบินไม่เป็นเครื่องบินก็เวลาที่จะนัดแฟนแต่นัดแฟนนี้ส่วนใหญ่แน่นอนแล้วแต่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนัดนะผู้หญิงยังไม่ค่อยผิดนัดนะผู้ชายจะค่อนข้างผิดนัดก่อนนะครับแล้วก็จะมีเหตุสุดวิสัยมากมายนะคนพวกเรานี่เป็นอย่างเงี้ยตอนเรียนตอนทนายอย่างเพื่อนอาจารย์นี่ตอนเป็นทนายตอนเรียนด้วยกันแข็งแรงมากพอมาเป็นทนายขอเลื่อนตลอดอ้างป่วยเอ๊ะทำไมมึงไม่ค่อยแข็งแรงเลยว่าตอนนี้บอกลูกความมันไม่อยากไม่นั่นมันบอกให้ว่าป่วยโอ้ยนี่มันสาปแช่งตัวเองนานวันเข้าเองก็จะป่วยจริงๆมันป่วยเรื่อยเลยบอกไอ้ก่อนนั้นแข็งแรงกว่าเราอีกเว้ยทำไมตอนนี้มันเลื่อนคดีเขาเรียกเป็นไอ้นั่นป่วยทางการเมืองเพราะนั้นตรงนี้ก็ดูให้ดีนะครับท่านรู้นะครับว่าเรื่องเงื่อนไขแต่นี้พอพูดถึงเงื่อนไขเนี่ยนักศึกษาควรนึกถึงอะไรหรือไอ้อาจารย์เคยพูดตอนแรกๆอยู่ว่าไอ้การสั่งจ่ายตั๋วเงินเนี่ยมันจะมีคำสั่งเนี่ยต้องแน่นอนต้องปราศจากเงื่อนไขถูกไหมครับท่านก็ลองหันไปดู909วงเล็บ2เห็นไหมฮะแต่นี่มันไม่ใช่คำสั่งให้ใช้เงินมันเป็นเรื่องการสลักหลังแบบมีเงื่อนไขถ้าท่านจับชุดไอ้พวกนี้ไว้ได้เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องยากมันก็เขียนมันไปเป็นช่องแต่ว่าก็ไม่ได้หวังนะครับว่าท่านมาเรียน7ครั้งแล้วท่านจะเก่งตัวเงินในวันเวลาแป๊บเดียวเพราะว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีสมัยผมเรียนอาจารย์เข้ามาพูดสัก15นาทีที่เหลือไปอ่านเองทีนี้ท่านมีโอกาสก็ลองดูพยายามให้ข้อเปรียบเทียบทีนี้ไอ้922อย่างที่พูดสลักหลังนั้นต้องเป็นข้อความปราศจากเงื่อนไขแล้ววางคือถ้าวางเงื่อนไขไว้ก็ให้ถือเสมือนว่ามีได้เขียนลงไว้เลยเห็นไหมท่านก็นึกถึงไอ้889อีกว่าข้อความใดที่ไม่มีผลตามกฎหมายเขียนลงไว้ก็ไม่มีผลถ้ากฎหมายไม่ได้ให้ก็ไม่เห็นไหมมันล้อกันมาเป็นเรื่องๆแต่ว่าท่านลองคิดดูว่ามันเรื่องอะไรถ้าอันนี้เป็นเรื่องสลักหลังปุ๊บมันมีบทเฉพาะของมันต้องจำในเรื่องเหล่านี้ต้องจำไว้นะแล้วท่านถึงจะออกอาวุธถูกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องอันนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่า
ไม่จำไม่ได้จริงๆอย่าไปเขียนตัวบทหรือเลขมาตราลงไปเป็นอันขาดท่านก็จำได้ว่าโอ้ถ้าเป็นคำสั่งให้ใช้เงินต้องปราศจากเงื่อนไขนะเพราะถ้ามีเงื่อนไขไม่เป็นตัวแต่ถ้าการกรณีของสลักหลังมีเงื่อนไขเนี่ยถ้าขึงเขียนไว้ก็ถือเสมือนว่าไม่ได้มีเลยเออแล้วมันเกิดอะไรได้อีกในคล้ายๆของเรื่องนิติกรรมข้อกำหนดในพินัยกรรมเห็นไหมฮะข้อในกำหนดในพินัยกรรมบางข้อก็ใช้ได้บางข้อก็ไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าท่านไปเขียนข้อกำหนดในพินัยกรรมแล้วเกิดมันบังคับไม่ได้เพราะการทำพินัยกรรมมันต้องกำหนดการเผื่อตายบางข้อเขียนไปปุ๊บไม่เป็นผลเนี่ยไม่ได้ทำให้พินัยกรรมฉบับนั้นเสียไปเห็นไหมที่พูดทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ตรวจแพ่งทั้งหมดก็จะรู้รอบในเรื่องของพวกนี้ไว้หมดเวลาตรวจงานในสันนิษฐานมันต้องนึกเฮ้ยเรื่องนี้มันเรื่องอะไรต้องปรับจูนไปตามที่ต่างๆแล้วต้องตามฎีกาไม่ได้แพ้ท่านฎีกาออกมาใหม่ๆต้องอ่านเนี่ยอ่านแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์โต้แย้งไปตามเรื่องต่างๆเพราะเวลามันกระทบในการตัดสินคดีในฐานะที่เป็นรองประธานฎีกาต้องดูเห็นไหมฮะนี่ก็เทียบไปนะครับเทียบไปกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าไอ้กรณีของการสลักหลังลอยนะครับสลักหลังลอยเดี๋ยวจะข้ามไปที่นี่ไอ้การสลักหลังลอยเนี่ยนะครับเราก็ดูจาก919ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่การสลักหลังลอยเนี่ยเวลาสลักหลังแล้วเนี่ยมันจะมีผลตามกฎหมายมันก็จะเป็น919บวกด้วย920ถ้าดู920นิดหนึ่งนะครับ920บอกว่าอันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตัวแรกเงินเห็นไหมฮะอันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตัวแรกเงินก็ไล่ไปเรื่อยๆพอสลักหลังปุ๊บเห็นไหมฮะตัวโอนไปตัวโอนไปยังผู้รับโอนพอโอนไปปั๊บอะไรที่ตามตัวไปด้วยโอ้สิทธิทั้งหลายนะครับที่เกิดจากตัวแรกเงินนั้นตัวแรกเงินมันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีหนี้นะครับมันมีหนี้เมื่อเราสั่งจ่ายไปเราก็จะเป็นลูกหนี้ไปทางไหนก็ว่าไปนะครับรับมาก็เป็นเจ้าหนี้เห็นไหมเป็นคู่สัญญาในตัวเงินก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะโอนต่อไปนะฮะทีนี้เราสรุปมันอย่างนี้กันแล้วกันว่าไอ้920ที่เราพูดถึงเนี่ยมี4ประการคือ1สิทธิ์ที่จะได้รับชำระเงินหรือชำระหนี้ตามเนื้อความในตัวถ้าตัวเขียน10,000ก็ได้10,000ไม่มีดอกเบี้ยนะเช็คนี่ไม่มีดอกเบี้ยนะ2สิทธิจะบังคับเอาเงินตามตัวถ้าไม่ให้เราบังคับได้ไหมได้นะครับแต่ว่าถ้าจะบังคับเอาตามตัวเงินเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องมีเสียก่อนคือมีตัวไว้ในครอบครองถ้าท่านไม่มีตัวไว้ในครอบครองท่านไปฟ้องเรียกเงินตามตัวไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องฟ้องตามบุญนี้เดิมเราพูดกันในชั่วโมงแรกแล้วนะครับครอบครองโดยยึดถืออย่างเป็นเจ้าของไม่ใช่เขาฝากไว้นะฮะท่านต้องมีตัวในฐานะที่เป็นเจ้าของตัวครอบครองอย่างนั้นนะยึดถือเพื่อตก3สลักหลังต่อไปเห็นไหมฮะเราไม่อยากเอาไม่อยากขึ้นเงินไม่อยากเป็นคดีความไม่อยากจะเถียงเรื่องอะไรสลักหลังต่อไปเลย4ขัดขวางติดตามเอาตัวคืนจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือไว้1336ใช้สอยได้ดอกติดตามห้ามเกี่ยวใช้สอยไหมเจ้าของทรัพย์ได้ติดตามได้ไหมใครเอาไปเอาตามเอาคืนมาได้ห้ามเกี่ยวไม่ให้คนเข้ามายุ่งในทรัพย์สินของเราได้ดอกผลได้ไหมเอาไปให้กู้ก็ได้เอาไปให้เช่าก็ได้ฝากเงินก็ยังได้ได้หนี้เงินเป็นหลักง่ายๆอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อไรที่เราเป็นเจ้าของทีนี้ถ้าใน4ข้อเนี่ยสิทธิได้รับชำระเงินสิทธิจะบังคับเอาตัวเงินสิทธิจะสลักหลังสลักหลังต่อไปขัดขวางสิทธิที่จะบังคับเอาตัวเงินก็คือว่าตัวมันไปอยู่กับคนอื่นเขาเราก็จะเรียกคืนอาจารย์เคยพูดในคราวก่อนๆนี้แล้วว่ากรณีที่ทำตัวหายอะไรเจ้าของที่แท้จริงถูกปลอมเขาก็มาฟ้องเรียกเขาคืนใครจะถูกบังคับหรือไม่ชำระต้องรู้ว่าผ่านลายมือปลอมไหมนะครับคนลงลายมือปลอมก็ต้องรับผิดได้ถ้าต้องการถ้าความจริงคือของตัวเองแต่ปลอมลายมือไปเป็นปลอมเป็นสมชายสมส่วนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำสืบอันนี้หลายคนถามมาจะรู้ได้ไงรู้จากคำถามเขาบอกเลยเขาจะเขียนไว้ท่านไม่ต้องไปถามอีกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไง
คำถามเขาจะเป็นคำถามแน่นอนเหมือนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เขาจะบอกเลยว่าจดทะเบียนโอนหรืออะไรก็ว่าไปเพื่อให้เห็นว่าการขายนั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เรื่องเช่าเกินกว่า3ปีทำสื่อจดทะเบียนเกินกว่าโอนไปต้องจดทะเบียนเขาจะบอกไว้หมดนะครับท่านอย่าไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะจำนองชอบไม่ชอบมันซื้อขายชอบไม่ชอบถ้าเขาออกมานั้นจะไม่มีประเด็นนี้แล้วนะครับเหมือนกรณีนี้ว่าซื้อขายทีวีหนึ่งเครื่องมอบเช็คไว้ให้ไม่ต้องไปถามอีกว่าเอ๊ะมันซื้อขายเกินกว่า500บาทมันอย่างงู้นอย่างนี้ป่ะท่านเขาถามเรื่องอะไรสุดท้ายเขาถามว่าใครต้องรับผิดบ้างท่านต้องดูแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาถามนี่ชอบไม่ชอบเนี่ยเขาจะพูดว่ามีการนายแดงต่อสู้ว่าเช็คที่จ่ายให้นั้นนะครับเป็นเช็คซึ่งผู้ส่งไม่ได้มาโดยไม่ชอบในทํานองเนี่ยฟังขึ้นไหมนี่ก็จะมีประเด็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้น4อันที่ว่านี้ก็คือสิทธิที่จะยกขึ้นกับทีนี้ไอ้การสลักหลังลอยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนกับพวกเราแล้วสมมุติต่อไปว่าการกรอบพอเราสลงชื่อประทีปนะฮะอันนี้เราเป็นสลักหลังลอยแล้วแต่สมมุติว่าเกิดนายแดงโอนมาให้อาจารย์ประทีปนะครับเขียนแดงโดยแบงค์ไว้เราก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าแน่นอนในแดงมันสลักหลังแล้วส่งมอบมาให้อาจารย์นะครับอันนี้เป็นประเด็นว่าเป็นการสลักหลังลอยใช่ก่อนพอเป็นการสลักหลังลอยปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นตัวระบุชื่อแหละมันสลักหลังลอยมาเพราะว่าตัวผู้ถือไม่ต้องสลักหลังเพราะสลักหลังก็เป็นอวันอันนี้เป็นตัวระบุชื่อนะ917ละวักหนึ่งพอมาถึงอาจารย์ที่ทำอะไรได้บ้างคำถาม1รับไว้ด้วยรอยยิ้มเพราะว่าได้เป็นเจ้าหนี้แล้วเช่นสอนหนังสือเสร็จเดี๋ยวก็จ่ายเช็คไว้ให้โอ้ดีมากนะครับทำอะไรได้ต่อไปใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกแล้วโอนต่อกันแล้วเห็นไหมครับสลักหลังต่อนี่วิธีการสลักหลังต่อไปทำอะไรได้บ้างมันมีนายแดงมาแล้วนายแดงต้องรับผิดแทน3,900เราอยากร่วมรับผิดไหมแมวเพราะถ้าเราร่วมรับผิดเราก็ต้องลงประทีปเสร็จไม่ว่าเป็นการสลักหลังอะไรก็แล้วแต่900สารนิกายังบอกเฮ้ยเองเซ็นไปเนี่ยเอง900ลงลายมือชื่อต้องรับผิดเราต้องไปสู้ในศาลนะว่าผมลงในฐานะอะไรผมตั้งไม่มีสติสัมปชัญญะจะลงไปโดยขาดสติลงไปโดยถูกหลอกถูกอะไรวุ่นวายเพราะเป็นนิติกรรมอย่างซึ่งไม่ต้องไปถามนะท่านไปถามว่าเป็นการลงโดยนิติกรรมเขาบอกลงชื่อก็ลงชื่อคำถามคือว่าจะทำอะไรได้ต่อไปเราก็1เขียนชื่อเราไว้ประทีปแปลว่าไอ้1เนี่ยมันโอนให้เราเห็นมั้ยฮะเรากลายเป็นอะไรเรากลายเป็นสลักหลังเฉพาะแล้วครับเห็นมั้ย2เอ้ยว่ะเราโอนต่อไปทำไงเราก็มันหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เขียนชื่อสมชายหมายถึงชำระหนี้ให้สมชายชื่อเราก็ไม่มีเห็นไหมฮะ900ไม่มาเยือนไม่มาเยือนเพราะว่าไม่ยินดีรับชอบทุกประการรับผิดแมวเพราะ900มันต้องรับผิดเราก็สอบไม่มา3ไม่เขียนอะไรเลยไม่เขียนอะไรเลยส่งไปทั้งอย่างเงี้ยไอ้หนึ่งมาก็ส่งไปทั้งอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไม่ทำอะไรเลยนี่คืออานิสงส์ของการสลักหลังลอยนี่เท่านี้เห็นไหมครับสลักหลังบางส่วนสลักหลังบางส่วนแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องไปห่วงนะครับเขาไม่ถามท่านว่ากรณีสลักหลังลอยทำได้กี่อย่างยกตัวอย่างสิว่าทำอะไรได้บ้างไม่มีแล้วที่พูดทั้งหมดเนี่ยให้ท่านได้ฟังไว้เพราะมันก็ยังไม่เคยมีฎีกาในลักษณะนี้ออกมาไม่เคยนะครับสลักหลังบางส่วนนี่มีเริ่มมีปัญหาละสลักหลังบางส่วนเนี่ยแปลว่ายังไงสมมุติว่าได้รับตัวมาใบหนึ่งผู้สั่งจ่ายให้อาจารย์ประทีป 100,000 บาทอาจารย์ประทีปก็จะโอนให้สมศรีอาจารย์โอนตัวให้คุณนะแต่เขียนสลักหลังว่าโอนให้แค่ 10,000 บาทอันนี้คือการสลักหลังบางส่วนซึ่ง922วรรค2บอกว่าอันหนึ่งการสลักหลังโอนแต่บางส่วนท่านว่าเป็นโมฆะอะไรคือโมฆะเห็นไหมฮะ
อันนี้ไปออกก็สอบผู้ช่วยคราวที่แล้วเพราะไปสอนสัมมนาแพ่งนักศึกษาไม่เข้าใจว่าโมฆะกับโมคียะต่างกันยังไงยกตัวอย่างก็ไม่เป็นพูดได้อย่างเดียวว่าโมฆะโมฆะนี่โมฆะโมฆะนักการเมืองบ้านเราก็เหมือนกันเอออย่างนี้ไม่ได้หรอกทำอย่างนี้เป็นการโมฆะทางการเมืองโมคียะทางการเมืองว่ากันไปเรื่อยอันนั้นเป็นการใช้ภาษาในทางการเสียดสีเพื่อให้เกิดความมันเร้าใจในทางการเมืองแต่ในนักกฎหมายก็จะปวดหัวว่าเฮ้ยมันเป็นไงว่าโมฆะทางการเมืองหรืออาจจะมีการโมฆะทางเพศโมคียะทางเพศอะไรวุ่นวายกันให้หมดเราต้องมาแปลอ้อกลับคืนสู่ฐานะเดิมว่างั้นเถอะนายเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายนายเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไปซึ่งตรงนี้วุ่นวายสองวันท่านคงเห็นในข่าวนะครับไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็สมาคมอะไรทั้งหลายก็รับจดชื่อท่านไปอ่านฎีกาปี24จำไม่ได้อาจารย์สัตว์ขนองชาติตัดสินไว้ครับหญิงหมายถึงเขียนตามพจนานุกรมหมายถึงผู้ซึ่งมีมดลูกสามารถตั้งครรภ์ได้ก็เขียนตามพจนานุกรมตอนนี้ไม่แน่นะไม่แน่แล้วเราผมเรียนกับพวกสุภาพบุรุษที่นั่งตรงนี้เยอะแยะด้วยว่าเดี๋ยวนี้สุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ยสวยกว่าผู้หญิงเยอะเราเองก็จะเผลอใจไปหลายทีมกันเพราะว่าเห็นข้างหลังเฮ้ยถ้ามันสวยงี้ว่าพอไปเจอสวัสดีข้าพเจ้าเรื่องใครทางใครทางมันนะว่างี้แต่ว่าหลายคนเสียงเริ่มดีแล้วนะครับที่ผู้หญิงบางคนเสียงห้าวซะอีกเราก็ชักไม่ค่อยมั่นใจว่าต้องถามก่อนเชิญนายหรือนางวะเนี่ยนี่อย่างรับปริญญาที่ธรรมศาสตร์5คนต้องขอด้วยความเคารพนะน้องๆทั้งหลายสวยกับผู้หญิงบางคนเพราะนั้นใครที่เป็นผู้ชายตอนนี้แล้วคิดว่าตัวเองพอจะสวยได้ก็ไปรีบทำแล้วมันจะแพงขึ้นทุกวันเพราะนั้นไอ้การทำบางส่วนอย่างที่บอกนะมันเป็นโมฆะโมฆะแปลว่าเจ๊งเสียเปล่ามาแต่แรกกลับคืนสู่ฐานะเดิมเอาหลักง่ายๆเท่านี้ก่อนนะครับโมคิยายังไม่ทั้งหมดเนี่ยให้สัตยาบันได้โมฆะไม่ได้ เอาง่ายแค่นี้ทีนี้ฎีกาที่มีเนี่ยนะครับก็มี183ปี26จำเลยออกเช็ค 300,000 บาทชำระหนี้ให้โจทย์โจทย์ส่งมอบเช็คชำระหนี้ชำระหนี้เนี่ยนะครับยอดเงินตามตัวนี่ 300,000 แต่ว่าเป็นหนี้กันอยู่แค่ 200,000 ก็ส่งมอบให้ไปก็เถียงกันมาที่ศาลฎีกาว่าเฮ้ยอันนี้เป็นโมฆะตาม922บาทศาลฎีกาบอกเปล่าเขาได้ให้คุณทั้งฉบับเลย 300,000 แต่ว่าเวลาคุณไปขึ้นเงินเนี่ยเขาชำระหนี้ 200,000 อีก 100,000 อยู่ต้องเอามาคืนเพราะมันหนี้กันอยู่ 200,000 ตามหลักฐานไอ้เสือนี่บอกเอ้ยไม่ได้ถ้าเอาเป็นบางส่วนเป็นโมฆะมันจะเอาหมดนี่ไม่ได้นะครับนี่ก็183ปี26มีประเด็นหนึ่งก็คือเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าการข้อตกลงอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ห้ามอยู่เนี่ยนะครับเช่นกรณีเนี่ยว่ากรณีของการสลักหลังบางส่วนเนี่ยนะครับทำไม่ได้ตกเป็นโมฆะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการจำกัดความรับผิดจำกัดความรับผิดใช่ไหมท่านนึกออกใช่ไหมครับ915วงเล็บ1เนี่ยเห็นไหมฮะโอนไปเลย 100,000 บาทนะแต่เขียนไว้ในเช็คว่าแต่ผู้สลักหลังจำกัดความรับผิดของข้าพเจ้าไว้เพียง 50,000 บาทจาก 100,000 หรือ 50,000 นะรับไปอันนี้ทำได้เพราะเป็นการจำกัดความรับผิดตาม915วงเล็บ1นะครับการจำกัดความรับผิดอันนี้922นะครับท่านไล่ไปนะวันนี้เราคุยกันถึง917 918 920 921 922แล้วอันไหนที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยตัดทิ้งไปย่อยสลายไปเอาเฉพาะที่อาจารย์คุยนะ920 921 22 23 22แล้วก็940 967จะพูดอยู่แถวเนี้ยนะครับ
การสลักหลังระบุข้อความห้ามสลักหลังสืบไปเอาล่ะพอพูดถึงตรงนี้นะครับห้ามสลักหลังสืบไปมันมาใกล้917ตรงที่สถานีหมอชิตห้ามเปลี่ยนมืออันนี้ก็ทำนองเดียวกันเราพูดถึงกรณีตลาดหมอชิตว่าเราห้ามเปลี่ยนมือแปลว่าผมไม่อยากไปรับผิดชอบกับใครแต่ผมเป็นหนี้คุณผมก็จะรับผิดเฉพาะคุณตังก็ไม่มีที่ท่านต้องเข้าใจนะไอ้การสั่งจ่ายเช็คตัวเงินทั้งหลายเนี่ยเพราะมันไม่มีใครหรอกครับจ่ายแล้วให้ไปขึ้นเงินวันนี้ส่วนใหญ่ขอ15 30 40วันเครดิตคือขอเวลาเขาก็มีข้อที่1 2เนี่ยไม่อยากให้คุณโอนเปลี่ยนมือเพราะไอ้คนถัดไปเนี่ยเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยระหว่างคุณกับผมความสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นเพื่อนฝูงพรรคพวกยังมีเกิดอะไรขึ้นยังขอร้องกันได้ว่าเฮ้ยขออีก10วันนะถ้าเป็นคนอื่นมันฟ้องมันจะติดคุกใช่มั้ยถ้าเป็นเช็คนี่มันมีพรบ.เช็คอันนี้ก็เหมือนกันไอ้การสลักหลังเนี่ยแม่เว้ยผมต้องสลักหลังต่อไปเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าไอ้กรณีตั๋วเนี่ยมันเวียนต่อไปเรื่อยๆแถมไม่จบอีกนะครับ971ยังไอ้917วรรคเอา353มาผมไม่จบเขาวนได้ตลอดผมก็จะต้องมากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ๆก็จะมีโนติสจากสำนักงานทนายความมาเฮ้ยท่านเป็นหนี้เท่านี้นะอย่าเลยเขียนห้ามสลักหลังสืบไปแปลว่าไม่เอาแล้วผมไปหยุดแค่สงสีเนี่ยแหละถามว่ามันเหมือนกับกรณี917วรรคแรกหรือวรรคหนึ่งไหมไอ้นั่นห้ามต้นทางนะอันนี้ห้ามระหว่างทางโดย923เนี่ยบอกผู้สลักหลังคนใดระบุข้อความห้ามสลักหลังสืบไปลงไว้ผู้สลักหลังคนนั้นย่อมไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลอันเขาสลักหลังตัวแรกเงินนั้นให้ในภายหลังแปลว่าถ้า1ไป2 2ไป3เนี่ยนะครับ2ไป3 3ไป4ไอ้2มันบอกว่าไม่เอานะผมไม่ห้ามเลยห้ามสลักหลังสืบไปไอ้3เปิดคนที่ได้รับมานะครับไม่เชื่อสลักหลังต่อไป4ถามว่า4เรียกใครได้ป่ะเห็นมั้ยฮะ4ก็เรียก3ก็เรียก1ได้3ก็อ้างไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเอ้ยอย่าทับเองยังทำ4ก็เรียก3ได้แต่ว่า2นี่มันลอยตัวแล้วเขียนอยู่ตัวเป้งเลยว่าห้ามสลักหลังเห็นมั้ยฮะ4ก็ฟ้อง3กับ1ได้แต่2บอกว่าเฮ้ยผมลอยตัวแต่ถามอีกว่าแล้วมันจะโอนต่อไปได้มั้ยมันอยู่ในบังคับ917วรรค1มั้ยที่ห้ามเปลี่ยนมือเนี่ยมันโดนล็อกคอแล้วเปลี่ยนมือไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนก็โดยการรูปแบบโอนการโอนอย่างสามัญคือ306ไอ้นี่ผมไม่ใช่ไอ้นี่ทำได้ครับโอนได้นะครับยังโอนได้ไอ้923นี่ไม่มีบทห้ามเพราะนั้นยังโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เพียงแต่มันไม่ต้องรับผิดหลังจากคนที่มันพูดไว้แบบคือไม่ต้องรับผิดพูดง่ายๆไอ้คนมาไล่ก็ข้อความมันปรากฏอยู่นี่ผมเขียนแล้วคล้ายๆ AC Bay Yield แต่นี่มันเขียนว่าห้ามสลักหลังแต่ว่าฎีกามันยังไม่มีนะครับยังไม่มีคำว่า AC Pay Only หรืออะไรเพราะว่าไอ้นั้นมันเป็นเรื่องของการห้ามโดยผู้สั่งจ่ายแต่นี้มันระหว่างทางผู้สลักหลังเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ดูไว้เขาก็ไม่มีอันอื่นแล้วเขาก็บอกมีข้อความว่าห้ามสลักหลังหรือว่าให้โอนเฉพาะใน2เท่านั้นหรืออะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าถามหาฎีกายังไม่มีมันสมัยนี้มันไม่คิดละมันจะไปมันจะเขียนพอถ้าห้ามสลักหลังปุ๊บไอ้คนนั้นก็ไม่เอาละไอ้คนรับก็บอกเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะอะไรมันเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่ามันได้มาคนก็ไม่อยากถือร้อยเช็คใบละ15บาทถูกไหมคุณเอาทีวีสมาร์ททีวีเครื่องหนึ่งตั้งเดี๋ยวนี้รถเริ่มใหม่นี่รู้สึกอาจารย์ว่ามันเกือบแสนนะไอ้ที่ปรากฏทัชปุ๊บเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะเนี่ยสวยงามเราจะรับ3 dimension 3มิติได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังใช้ทีวีไอเป็นกล่องเป็นไอ้หนาๆอยู่กรุณาเอาไปแลกเปลี่ยนนะครับมันจะมีวันเสาร์อาทิตย์ท่านจำไหมมีของเก่าของแก่อะไรมาขายมันรับซื้อหมดเลยพวกเนี้ยนะไอ้ซาเล้งอ่ะขายไปเถอะนะขายไม่มีจริงแล้วก็ทำหนังสือร้องวันนี้อาจารย์จะจัดหาให้ยังมีบริจาคนี่ก็เป็นสลักหลังเมื่อสิ้นเวลาทำคำคัดค้านกับ
การสลักหลังที่มีได้โอนไปถึงสิทธิ์เงินเดือนวันที่จริงอันนี้มันมีในตัวบททั้งสองอันแล้วก็ไม่มีดูนีโกงนีกามีเรื่องสลักหลังโอนไปถึงตัวเงินเนี่ยมีนีกาใหม่อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่อยากจะให้พวกเราไปเสียเวลากับมันมากนะนีกาในเรื่องของสลักหลังตัวแทนกับสลักหลังจำนำนี่นะครับเป็นปี551นะครับเช็คให้เมื่อเช้าหกหนึ่งศูนย์หนึ่งปี2551นะครับจำเลยที่3จำนำตัวสัญญาใช้เงินแก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สอเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สอจึงมีฐานะเสมือนเป็นตัวแทนของจำเลยที่3คือจำเลยที่3เป็นคนไปจำนำฐานะที่ประกันนี่นะแม้จำเลยที่3จะสักหลังโอนตัวสัญญาใช้เงินแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการสักหลังเพื่อจำนำการที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สผู้รับจำนำสักหลังโอนตัวสัญญาใช้เงินต่อไปก็มีผลในการสักหลังของตัวแทนตาม926วรรค1ผู้รับสักหลังมีสิทธิ์เท่ากับผู้จำนำโจทนะครับโจทก็ได้ตั๋วมาก็ฟ้องนะครับโจทซึ่งเป็นผู้รับสักหลังมาจากบริษัทเงินทุนสจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องบังคับให้จำเลยที่3รับผิดตามตัวสัญญาใช้เงินหรือจำเลยที่3มันเป็นเพียงตัวแทนในการทำตัวการยังต้องรับผิดอันนี้เป็นฎีกาตัวเดียวสำหรับ926อันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็ไม่อยากจะให้พวกเราเยอะลบลุงหลังมากไปวันนี้เดี๋ยวจะเครียดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในนี้หมดนะฮะดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับท่านจะข้อแตกต่างระหว่าง923กับ917เรื่องของการสลักหลังห้ามสลักหลังนะครับกับห้ามเปลี่ยนมือนี่มาท่านลองโน้ตไว้หน่อยก็ได้นะครับตัวผู้ห้ามตัวผู้ห้าม923อยู่ขวามือของอาจารย์นี่นะผู้สลักหลังเนี่ยนะตัวผู้ห้ามห้ามสลักหลังตัวผู้ห้ามเปลี่ยนมือนี่เป็นผู้สั่งจ่ายนะหมอชิดก็ระหว่างทางมาแล้วกันนะฮะต้องเป็นตัวระบุชื่อทั้งสองอันก็ตัวระบุชื่อปุ๊บท่านก็ต้องนึกถึง917วรรค1โน้ตไว้ด้วยกรณีสั่งหลังรอยนี่จะไม่ห้ามไม่ได้นะครับห้ามสั่งหลังไม่ได้เพราะว่าส่งมอบก็ใช้ได้ก็ยังเอา918มาใช้อยู่แล้วมายังโอนต่อได
MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com อาจารย์จะขอทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปรับราชการต่อก็ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันอีกในเรื่องของอาวันนะครับจะทิ้งไว้ตรงนี้เผื่อใครจะจดไว้นะครับขอบคุณนะครับ